พร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความของคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์ถึงเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลฟ์ขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาทางเราเปิดรับสายอยู่นะฮะแล้วก็มี SMS อยู่นะครับมาดู SMS กันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับถามถึง Toyota Land Cruiser Prado ครับน่าใช้ไหมครับเป็นรถมือ2ปีอะไรครับไม่ได้บอกรุ่นไหนดิโอ้โหมันมีตั้งหลายรุ่นหลายปีเกินนะขอละเอียดนิดนึงเป็นบอดี้ปัจจุบันแล้วกันครับถ้าบอดี้ปัจจุบันแล้วมันน่าใช้แน่ครับไม่ต้องห่วงนะครับครับมาจัดเต็มซะขนาดนั้นออปชั่นสวยงามมาบวกเครื่องดีเซลรุ่นใหม่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่มันก็เครื่องรีโวเลยนะใช่ครับใช่มันนี่ก็เหมือนกันหน้าจอเซวิโร่ตัวไหนอะ A31 32 A33 หรือบอกปีมานะครับบอกปีมาหน่อยไอ้ถามว่าเก่ามันก็จะเก่าทั้งหมดอะ3รุ่นเนี่ยครับแต่ถามว่ามันน่าเล่นไหมก็เดี๋ยวว่ากันในขอเป็นรุ่นไหนขับหน้าหรือขับหลังนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ Facebook ไลฟ์กลับมาได้วันนี้ตกหูสถานนิดนึงแบตหมดซะอีกเมื่อกี้นี้ใช้โทรศัพท์น้องฝึกงานเดี๋ยวต่อไปเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราลองแล้วก็วันต่อๆไปเราพยายามทำให้มันดีปรับปรุงให้มันเจ๋งกว่านี้นะครับมาดู SMS ต่อบนหน้าจอครับ E36 นกแก้ววาง UZ VVTi ครับต้องทำช่วงล่างไหมครับทำแน่นอน UZ เลยครับเดิมโชคมันรับแค่4สูบกับ6สูบเจอเครื่อง V8 เข้าไปนี่อย่างแรกที่ต้องทำก็คือเรื่องของโชคอัพสปริงด้านหน้าเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ V8 ที่มีน้ำหนักมากกว่าเครื่องที่ติดรถมาครับยิ่งถ้าตัวเดิมเป็นแค่4สูบนี่ยิ่งจบเลยนะขับไม่ได้เลยนะเพราะนั้นแล้วก็ความแรงที่มันเพิ่มขึ้นมาถึงแม้จะเป็นเครื่อง NA แต่ว่าแรงม้ามก็เยอะกว่าเครื่องเดิมตั้งเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำเบรกตามไปด้วยช่วงล่างแก้ไขให้มันบาลานซ์ดีเพราะรถมันจะหนักหัวทีเนี้ยครับทีนี้จะแก้ยังไงไม่ให้ท้ายปัดท้ายเบาหัวปุ๊บแล้วเวลาเข้าโค้งหน้าดื้อแล้วมันจะหน้าแถมจะหลุดต้องเอานี่ต้องควบคุมรถยากร้อยโลต้องไปถ่วงท้ายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะโชคเชิ้ตก็ต้องเซตพอสมควรแต่ว่าหลายๆคันเขาก็ทำกันไปแล้วนะครับรถดงรถดิฟก็เคยเห็นอยู่ต่างประเทศก็มีญี่ปุ่นยังทำเลยบนหน้าจอบ้างครับ W211 ครับ E220 CDI ครับเครื่องดีเซลฝาดำปี05ไมล์ประมาณ 180,000 เป็นยังไงครับดีเซลฝาดำดีเซล5อยากรู้ราคาจังเพราะเขาตั้งไว้เท่าไหร่มันเท่าไหร่อ่ะนี่ไง650,000แพงอ่ะราคามันโดดไปเกินอ่ะแพงอ่ะเพราะรถวิ่งเยอะมากเลยไมล์จะ 200,000 แล้วอ่ะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าธนูไง211ครับ211หน้าธนูก่อนเฟรนลิฟ05ตัวแรกผมว่าแพงแล้วก็รถวิ่งเยอะผมว่าราคาคงไม่ใช่65แล้วอ่ะคือราคา65 68นี่มันควรจะเป็น E24 V6 แล้วอ่ะใช่น่าเล่นกว่าด้วยหน้าเป็นหน้าธนูแล้วหน้าแหลมแล้วอ่ะตัวนี้มันก่อนหน้าธนูนี่โค้ด A ครับโค้ด A ใช่แต่ว่ายังไม่เฟซลิฟตัวแรก211แต่ว่ายังไม่เฟซลิฟครับฮะต่อเนื่องกับรถเบนซ์อีกคันนึง211เหมือนกันคันนี้เป็น E55 เลยอาการที่เสียบ่อยมีอะไรบ้างน่าเล่นไหมครับมันจะมีอะไรอะเสียถ้ารถมันสมบูรณ์มันก็ไม่มีอะไรเสียนะมันเป็น One Man One Engine มันเป็น AMG Car เพราะฉะนั้นถามว่าน่าเล่นไหมหน้า6พอร์ตเบรกหลัง4พอร์ตถูกมันหนึ่งเลยคือเติมน้ำมันเยอะปกติสองเปลี่ยนพระเบรกทีแพงกว่าเดิมไม่แต่ว่าในตัว E ตัวนี้มันมี2ตัวชั่นนะมันมี55กับ63นะอันนี้ก็บอกเป็น E55ถ้า55ก็เป็นเครื่อง V8 One Man One Engine ฮะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันแรงมากในตัวตากลมเนี่ยที่ไม่แท้ยกของ AMG เข้ามาใส่เนี่ยยังตั้งขายมือ2งานละ 800,000 เลยนะนี่ถ้าเป็น211ไม่ซัดเข้าไปล้านกว่าเลยเหรอก็จะเป็นรถแท้ด้วยก็เป็นต้องล้านกว่าอยู่แล้วครับถามว่าน่าเล่นไหมก็คือในหน้ามัน AMG คายังไงมันก็หล่ออยู่แล้วครับมันน่าเล่นแน่นอนมันคือมันไม่ใช่รถซีดานธรรมดามันคือสปอร์ตซีดานที่เป็น AMG Complete Car มันคือหมาป่าในคาบลูกแกะมันมี2เงื่อนไขก็คือถ้ามันเป็นรถแท้ครับโดดใส่เลยถ้าราคาจับต้องได้ไหวซื้อเลยแต่ถ้าเป็นรถย้ายของต้องมาดูกันก่อนว่าเขาย้ายมาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมเขาสับของมาขนาดครบขนาดไหนแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรไหมมีไฟโชว์อะไรไหมต่างๆต้องเช็คกันพอสมควรสตาร์เช็คดูก็รู้ครับใช่นะครับน่าเล่นแน่นอนเป็นรถหนึ่งคันที่น่าสนใจเอาแถมให้เข้าสุดท้ายเอาเลยปิดรายการแล้วพี่โตโยต้าสามห่วงปี93ครับเครื่อง1,300เกียร์ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็น1,600ออโต้เวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกียร์ดีเนี่ยมันจะกระตุกแรงไม่แรงแต่รำคาญจะแก้ไขยังไงครับ
ไอ้เรื่องกระตุกเนี่ยมันก็ต้องดูวาล์วบอดี้นะหนึ่งเลยขอดูรอบเครื่องก่อนนะตั้งรอบเครื่องไว้ประมาณถ้าตั้งรอบเครื่องแรงยังไงก็กระตุกนะครับเช็คนิดนึงแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของแรกอะวาล์วบอดี้ระบบเกียร์ละระบบเกียร์เข้าไปดูครับแต่ว่าเกียร์มันธรรมดามากเลยลูกหลักพันนึง 4A ก็เปลี่ยนถ้ามันโซลีนอยด์ไม่ดีไม่ต้องไปซ่อมนะยกเปลี่ยนหาเกียร์เก่าเชื่อมโครงใส่เลยอ่ะหมดเวลาแล้วพี่โบ๊ทวันนี้เรา3คนลาไปก่อนฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาแฟนๆที่อยู่ในช่องที่ดูเราแล้วก็แฟนๆทาง Facebook ที่ไลฟ์สดที่ดูเราด้วยนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวจะพัฒนาระบบ Facebook ไลฟ์สดให้มันดีกว่านี้ค่อยๆติดตามกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนน้องลาฟันดี้ณติสวัสดิ์สวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ